สวัสดีค่ะมาพบกับช่องไอดาสตูดิโอแล้วนะคะวันนี้เป็นวันอังคารนะคะใส่ชุดลูกเสืออาหารแล้วก็ตอนนี้บ้านที่ฝนตกนิดนึงนะคะบ้านน้องๆฝนตกกันบ้างไหมคะแล้วก็ตอนที่แม่พี่ออกไปตลาดเนี่ยค่ะอากาศเย็นสบายเสมือนแม่พี่ล้มที่ตลาดด้วยค่ะแล้วก็ตอนนี้พี่กำลังทำหรือกำลังกินข้าวอยู่ค่ะรอน้องๆใช่ไหมคะกำลังกินข้าวอยู่ค่ะนี่ค่ะข้าวกับไก่ทอดค่ะถ้าพี่มีถ้าพี่มีคนติดตาม30คนนะคะไม่ถ้าพี่มีคนกดไลค์30คนทั้ง3ช่องนี้นะคะเดี๋ยวพี่จะไปขายที่โรงเรียนค่ะมาชิมโรตีน้องให้ได้ได้นะคะอยู่ที่ตลาดสันกำแพงค่ะอร่อยมากมากคือเหมือนไม่ต้องกินข้าวเลยค่ะคือเหมือนอร่อยมากคือเหมือนถ้ากินนะคะตัวจะลอยขึ้นค่ะตลาดลายในปากเลยค่ะคือเหมือนถ้ากินไปตัวจะลอยขึ้นไปเลยค่ะมันอร่อยมากเลยค่ะรู้ไหมคะพี่ขายอยู่ที่ไหนขายอยู่ที่ตลาดแสงกำแพงถ้าน้องๆอยากมาหาก็มาได้นะคะอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะแล้วก็อยู่ซอย11ค่ะบ้านอยู่ซอย11เป็นบ้านเช่านะคะนี่เดี๋ยวพี่จะพาไปดูโรงเรียนด้วยนะคะถ้าพี่ทำอะไรเสร็จแต่ถ้าครูมาพี่ขอปิดก่อนนะคะเพราะว่าไม่งั้นครูจะด่าคือข้าวด้วยกันนะคะหนูขออนุญาตกินข้าวก่อนนะคะ